สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทางเพจพี่กันนมแม่นะคะพี่กันนมแม่มาให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษานะคะถ้าลูกกินนมผงแต่ถ่ายเป็นน้ำปกติไหมไม่ปกติค่ะถ้ามากกว่า1ครั้งนะคะแสดงว่าลูกท้องเสียค่ะลูกท้องเสียนะคะแล้วคุณแม่ลองดูก่อนว่าท้องเสียเนี่ยลูกยังกินนมได้ร่าเริงดีไหมนะคะก็รอดูอาการถ้าท้องเสียหลายครั้งกินนมไม่ได้ต้องไปหาหมอนะคะคุณแม่ที่ผ่าตัดข้อลูกทางหน้าท้องทำหมันแล้วสามารถมีลูกอีกได้ไหมคะมีได้แต่ต้องไปต่อหมันค่ะต้องต่อหมันนะคะช่วงย้ายนมนะคะนมแช่ฟรีซละลายเล็กน้อยเอากลับแช่ฟรีซทานได้ไหมไม่ได้จ้ะถ้าละลายแล้วไม่เอากลับไปแช่ฟรีซให้กับให้แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาและใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงค่ะน้อง2เดือน15วันอึเป็นสีเขียวเข้มผิดปกติไหมกินนมผงหรือเปล่าคะถ้ากินนมผงก็ปกติถ้ากินนมแม่ก็เกิดจากอาหารที่คุณแม่กินนะคะน้อง2เดือนนะคะน้ำหนัก 5.4 นะคะกิน4ออนนะคะ2เดือนหนัก 5.4 นะคะกิน4ออนนะคะขอคำนวณให้คุณแม่นะคะคุณแม่รัติการนะคะถ้าคุณแม่ให้น้องนะคะกินนะคะกิน8มื้อนะคะครั้งหนึ่งต้อง3ออนนะคะถ้ากิน6มื้อนะคะอยู่ที่ประมาณ4ออนนะคะได้อยู่นะคะถ้ากิน6มื้อนะคะถ้ากิน8มื้อกิน3ออนค่ะพาน้องออกไปขายของต้องลองน้องกี่เดือนคะขายช่วงบ่าย 2 ถึง 6 โมงเย็นมีพื้นที่ให้น้องนอนอากาศถ่ายเทสะดวกรบกวนได้ค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวสัก4เดือนค่ะคุณแม่นะคะให้น้องได้รับวัคซีนค่ะบ้างค่ะคุณแม่ให้ลูกกินนมแม่ด้วยไหมก็จะดีมากนะคะน้องก็จะยิ่งมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะบางครั้งความจำเป็นในชีวิตก็ต้องทำให้เราเดินทางสายกลางนะคะก็คือต้องเลือกที่จะพาลูกออกไปทำมาหากินเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่รู้สึกแย่เลยนะคะเป็นสิ่งที่ถูกที่คุณแม่ควรทำเพื่อให้ชีวิตจะอยู่ได้ด้วยนะคะสรุปแล้วคือให้สัก4เดือนนะคะคุณแม่รออีกนิดนึงนะคะแม่ท้อง6เดือนแต่อึไม่ออกทำยังไงดีในคนท้องนะคะมีความเปลี่ยนแปลงของเรื่องของฮอร์โมนนะคะทำให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวน้อยลงนะคะเกิดปัญหาเรื่องของท้องผูกได้นะคะในคุณแม่ท้องเนี่ยเป็นเรื่องปกติทีนี้ถ้าจะให้อึออกง่ายๆคุณแม่ต้องกินพวกอาหารที่มีกากใยนะคะอาหารที่มีกากใยเยอะๆเยอะๆคือแบบว่ากินเป็นน้ำผักปั่นอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ออกนะคะอาจจะกินอาหารที่แบบทำให้ถ่ายง่ายพวกมะขามแขกก็ได้นะคะมะขามหวานที่เป็นแบบแกะเปลือกแล้วพวกมะขามนะคะหรือว่าจะเป็นตัวไฟเบอร์ตัวมูฟิลินนะคะมูฟิลินที่เป็นใยเป็นตัวที่ทำให้อุจจาระนิ่มและออกง่ายนะคะไปปรึกษาเภสัชที่ร้านขายยานะคะตัวที่เป็นมูฟิลินนะคะแต่ไม่อยากให้กินเป็นแบบยาระบายเลยนะคะให้กินเป็นตัวที่เป็นใยอาหารนะคะที่ทำให้อึจระของเราเนี่ยนิ่มตัวเดียวกับรักษาเรื่องของลูซิเดียนทวานะคะมูซิลินนะคะน้ำนมไหลแรงมากเลยค่ะและเยอะมากทำยังไงบ้างคะลูกดูดไม่ทันนะคะอันดับแรกเลยเมื่อวานพี่แกนก็พูดถึงเรื่องนี้ในไลน์นะคะคือให้บีบน้ำนมออกก่อนบ้างนะคะเสร็จแล้วนะคะอาจจะต้องปรับท่าดูดนะคะเป็นท่าท่านั่งของลูกไม่ถนัดก็เป็นท่าเอ็นหลังนะคะเดี๋ยวพี่กันทำให้ดูนะคะท่าเอ็นหลังนะคะท่าเอ็นหลังคือแบบนี้จ้ะคือแม่นั่งเอียงบนโซฟานะคะแล้วให้น้องเนี่ยค่ะเกาะที่หน้าอกเรานะคะท่านี้นะคะน้องก็จะดูดได้ดีแล้วก็จะทำให้น้ำนมเนี่ยไม่ไหลไปโดนตำแหน่งที่นั่งไม่โอเคท่านอนเอียงนะคะเกือบราบแต่ไม่ราบสักประมาณ45องศานะคะและให้น้องเกาะที่อกแม่และลองดูดอันนี้ก็อาจจะช่วยได้นะคะท่านี้ก็คุณแม่ท่านอื่นก็ลองไปปรับใช้ดูนะถ้าน้องหงุดหงิดเวลาเข้าเต้าหรือว่าเข้าเต้ายากอะร้องไห้ท่าที่พี่กันทำให้ดูเมื่อกี้นะคะตู้เย็น2ประตูเก็บน้ำนมไว้ตรงฝาประตูได้ไหมไม่ได้ค่ะห้ามเก็บน้ำนมที่ฝาประตูเนื่องจากว่าอุณหภูมิจะไม่คงที่นะคะสำหรับวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องพี่กันนมแม่นะคะทั้งทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ